こんにちは皆さん私はเอิร์ธรีวิว TV โอเคสวัสดีครับอยู่กับตัวผมหน่อยเอิร์ธรีวิว TV นะครับวันนี้ก็จะมาจัด5อันดับไรเดอร์ที่มีเรื่องปมมากที่สุดนะครับก็ถามว่าทำไมไรเดอร์ต้องเปลี่ยนร่างก็เหตุผลหลักๆคือร่างมันกากครับร่างแรกมันกากอันนี้ผมพูดตรงๆนะสมมติร่างนี้เป็นธาตุไฟสัปปะหลาดเป็นธาตุน้ำนั่นแหละคือปัญหาซวยก็ต้องมีร่างเพิ่มใช่ไหมครับก็จะจัดมาแค่5ตัวก่อนเพราะว่าเอา10อันดับนี้ผมก็เหนื่อยละ5ตัวแค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วครับก็ไรเดอร์บางตัวมีร่างเกือบร้อยนะฮะเป็นร่างถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยนะครับโอ้สคริปต์โอเคมีอะไรก็ไปดูกันเลยอันดับที่5ตัวเป็นของมาสเตอร์ไรเดอร์ไรนะครับไรเดอร์ประจำปี2014มีร่างทั้งหมด11ร่างนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับบางตัวก็ยังมีไปถึง10บางทีบางทีก็มีแค่2นะครับก็ใดนี่ก็ถือว่าเป็นร่างที่มีเยอะอยู่นะครับก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่4ตัวเป็นของ Mars Rider ไก่มุก Rider ประจำปี2013นั่นเองซึ่ง Mars Rider มีร่างทั้งหมด17ร่างนะครับถือว่าเป็น Rider อีกตัวที่มีเกาะเยอะก็บางส่วนก็ไปโยกมาจากเขาแล้วก็ใช้เป็นร่างนะครับอีโดโจนี่คือทุกร่างนะฮะทุกภาคที่ผมนับเนี่ยคือร่างที่ร่างของไก่มุกนะครับเอาต่อไปกันเลยอันดับที่3ตกเป็นของคาเมนไรเดอร์เอ็กไซโดนั่นเองนะครับไรเดอร์ประจำปี2016มีร่างทั้งหมด18ร่างนะครับก็รวมถึงตัวล่าสุดก็คือมาสไรเดอร์เอ็กเซดเกมน็อกออฟไฟเตอร์2นั่นเองซึ่งจะก็ตัวในภาคพิเศษนั่นเองซึ่งเป็นภาคที่ไปโผล่ในพาราด็อกนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาฉายปีหน้าหรือว่าปีนี้นะครับอันดับที่2นะครับตกเป็นของ Mars Raider Ghost นั่นเองมีร่างทั้งหมด20ร่างนะครับ ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางส่วนก็ไม่ได้ใช้แต่เป็นพลังรวมกันนะครับเพราะว่า Ghost เนี่ยวีรบุรุษ15ไอคอนไม่ได้ใช้4ไอคอนใช้เป็นจริงแค่11ไอคอนเท่านั้นนะครับอันดับที่1นะครับจะกระดกลิ้นทำไมนั่นคือ Monster Rider Ghost นั่นเองมีร่างทั้งหมด42ร่างนะครับคือนับเป็นคอมโบทั้งหมดไม่เกิน10นะครับคอมโบไว้ถึง10แต่นับร่างที่ไม่ใช่คอมโบคือเกิน10 20นะครับคือร่างเยอะมากคือโอ๊ตเนี่ยมันใช้3ส่วนและแต่ละส่วนในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละครั้งอังก็จะสุ่มให้นะครับก็ถือว่าเป็นไรเดอร์ที่ร่างเยอะมากไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นการ์ดดีเคซึ่งเป็นร่างจริงๆที่โผล่ในเฉพาะในหนังนะครับในเกมไม่นับนะฮะก็นี่ก็คือ Number 1 Ichigo ของเรานั่นเองโอเคนะครับถ้าอยากให้มีภาค2อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะจ๊ะตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ชิน